ินทิพรปลื้มคนไทย 18.8 ล้านคนแห่ขอรับสิทธิดิจิทัลวอลเล็ตสะท้อนประชาชนหวังรัฐบาลเศรษฐาการเมืองวันที่2สิงหาคม2567 10:42 น.ลินทิพรปลื้มคนไทย 18.8 ล้านคนแห่ขอรับสิทธิดิจิทัลวอลเล็ตมาวันแรกสะท้อนประชาชนหวังรัฐบาลเศรษฐากระตุ้นเศรษฐกิจเตือนนักสร้างเฟกนิวส์หยุดทำลายนโยบายเรือธงเพื่อไทยวันที่2สิงหาคม67นางสาวลินทิพรวรินทร์ วัชรโรจน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อและรองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงกรณีรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับสิทธิโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเป็นวันแรกตั้งแต่วันที่1สิงหาคม 67-15 กรัมย่อ 0.67 นางสาวลินทิพรกล่าวว่ากระทรวงการคลังเปิดเผยข้อมูลล่าสุดณเวลา 8:00 น.ของวันที่2สิงหาคม 67หลังเปิดที่รับลงทะเบียนครบ24ชั่วโมงตั้งแต่ของวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดให้ประชาชนที่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนขอรับสิทธิโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตทางแอปพลิเคชันทางรัฐณเวลา 8:00 น.พบว่ามียอดประชาชนเข้ามาลงทะเบียนและรอตรวจสอบสิทธิแล้ว 18.8 ล้านคนตัวเลขนี้สะท้อนถึงกระแสประชาชนคนไทยจำนวนมากตอบรับและต้องการให้เกิดการดำเนินนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตเพื่อเข้ามาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชนที่ผ่านมารัฐบาลประกาศย้ำมาตลอดว่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีพายุหมุนทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่เพื่อให้ GDP ของประเทศเติบโตและกลับมาผงาดผ่านสภาวะเศรษฐกิจซบเซานางสาวลินทิพรกล่าวต่อว่าขอใช้โอกาสนี้สื่อสารไปถึงพี่น้องประชาชนเพื่อย้ำความชัดเจนของกระทรวงการคลังทั้งกำหนดเวลาเริ่มใช้จ่ายได้ภายในไตรมาส 4 ของปี 2567กับร้านค้าขนาดเล็กขนาดกลางหรือแม้แต่ห้างขนาดใหญ่รวมถึงร้านสะดวกซื้อต่างๆในตำบลและอำเภอเป็นนโยบายที่ครอบคลุมทั่วถึงทุกพื้นที่ของประเทศหากประชาชนมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในอำเภอใดก็ต้องซื้อสินค้าจากร้านค้าในอำเภอนั้นและต้องซื้อขายแบบพบหน้า face to face ผ่านการใช้แอปทางรัฐนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาลที่นำโดยพรรคเพื่อไทยเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะเกิดประโยชน์มหาศาลทั้งภาครัฐภาคธุรกิจและประชาชนและยังเป็นการวางรากฐานโครงสร้างทางเศรษฐกิจดิจิทัลต่อยอดนโยบายอื่นๆของรัฐได้ในอนาคตอยากฝากถึงนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์แห่งพรรคประชาธิปัตย์ดิจิทัลวอลเล็ตคือความหวังของพี่น้องประชาชนไม่ใช่เงินยาไส้อย่างที่กล่าวหานายกเศรษฐารู้จักการคิดนอกกรอบหารายได้เป็นเปิดประตูประเทศดึงดูดการลงทุนต่างชาติถ้านายจุรินทร์ยังคิดได้แค่การประดิษฐ์วาทกรรมด้อยค่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตจะเสียเวลาเปล่าและอยากฝากเตือนคนบางกลุ่มที่พยายามทำลายโครงการนี้สร้างเฟกนิวส์เข้าข่ายให้ข้อมูลอันเป็นเท็จต่อประชาชนผ่านแพลตฟอร์มต่างๆไม่ส่งผลดีอาจถูกดำเนินคดีได้ตัวเลขผู้ลงทะเบียนกว่า 18.8 ล้านคนคือเครื่องยืนยันว่านโยบายดิจิทัลวอลเล็ตจะสร้างปรากฏการณ์การกระตุ้นเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ที่หลายๆประเทศในโลกอยากจะชื่นชมเหมือนกับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคในอดีตอย่างแน่นอนนางสาวลินทิพรกล่าว บรรจงโพสต์ขอบคุณมันคือฝันที่ได้มาโอลิมปิกแม้จะชวดเหรียญกีฬาวันที่2สิงหาคม2567 10:44 น.บรรจงสิงห์สิรินักชกทีมชาติไทยพ่ายต่อนักชกคิวบาออกมาโพสต์ขอบคุณแผนมันคือความฝันที่ได้มาแข่งขันโอลิมปิกแม้สุดท้ายจะไม่ได้เหรียญรางวัล
การแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024ที่นอร์ทปารีสอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่1สิงหาคมไฮไลท์ในรุ่น 63.5 กิโลกรัมชายรอบ8คนสุดท้ายบรรจงสินสิริไฮอวาเรสบอร์เจสเอริสแลนดีจากคิวบา 0-5 เสียงส่งผลให้บรรจงจอดที่รอบ8คนสุดท้ายพร้อมกับชวดเหรียญทองแดงอย่างน่าเสียดายล่าสุดบรรจงออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวชื่อบุญจงซินซิริข้อความเป็นการขอบคุณทุกกำลังใจพร้อมกับสัญญาว่าจะกลับมาโอลิมปิกอีกครั้งให้ได้ขอบคุณที่ให้กำลังใจและช่วยเชียร์พวกผมมาตลอดมันคือความฝันของนักกีฬาที่ได้ยืนตรงจุดโอลิมปิกจุดที่สูงสุดของโลกถึงแม้จะไม่มีเหรียญกลับแต่กว่าจะพาตัวเองมาถึงจุดนี้ได้มันต้องผ่านอะไรมาบ้างต้องสู้มานานเท่าไหร่คนที่เข้าใจนักกีฬาเขาคงจะรู้ต้องมีความอดทนมุ่งมั่นแค่ไหนแล้วผมจะกลับมาสู้ใหม่แน่นอนภูมิธรรมเผยวันที่5สิงหาคมแถลงมีร้านค้าใดบ้างร่วมดิจิทัลวอลเล็ตคาดมากถึง2ล้านร้านการเมืองวันที่2สิงหาคม2567 10:43 น.ภูมิธรรมชี้ยอดลงทะเบียนดิจิทัลวอลเล็ตวันแรกสะท้อนความต้องการประชาชนเผยวันที่5สิงหาคมนี้พร้อมแถลงเรื่องร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการคาดมากถึง2ล้านร้านเมื่อวันที่2สิงหาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐเพื่อรับเงิน 10,000 บาทในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตว่าแม้จะมีข้อขัดข้องบ้างเล็กน้อยแต่สามารถดำเนินการได้การที่ประชาชนมาลงทะเบียนแค่วันแรกถึง16ล้านคนสะท้อนว่าความต้องการในเรื่องนี้มีอยู่จริงๆและประชาชนกำลังเดือดร้อนหนักอยู่จริงๆซึ่งดิจิทัลวอลเล็ตช่วยในเรื่องนี้ได้หากเราตามดูวันนี้พรุ่งนี้อีกน่าจะเห็นภาพว่าการลงทะเบียนทั้งหมดที่ประชาชนเข้าร่วมโครงการนี้ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้โครงการนี้ประสบความสำเร็จไม่น่ามีปัญหาอะไรโครงการนี้มีเป้าหมายอยากให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกระตุ้นเศรษฐกิจฉะนั้นที่เราให้ไปไม่ใช่เงินแจกแต่เป็นเครื่องมือที่ให้ประชาชนได้เข้าร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจนอกจากนั้นการทำครั้งนี้ยังทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประชาชนทั้งประเทศที่จะเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลเมื่อเราเสร็จงานแล้วเราจะสรุปทั้งหมดว่าเป้าหมายของเราจะทำให้การเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลประสบความสำเร็จได้อย่างไรนายภูมิธรรมกล่าวว่าในวันที่5สิงหาคมนี้จะเป็นขั้นที่2เพราะตามไทม์ไลน์จะเป็นวันที่เราแถลงเรื่องร้านค้าที่จะเข้าร่วมโครงการซึ่งเราคิดว่าเราสามารถนำเข้าระบบตามที่เราเตรียมการไว้ตอนนี้2ล้านร้านซึ่งเป็นการร่วมมือของหลายภาคส่วนทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่นของกระทรวงมหาดไทยก็มีอยู่จำนวนหนึ่งที่รวมมาจากหาบเร่แผงลอยสมาคมผู้ค้าปลีกที่มีอยู่มากพอสมควรร้านธงฟ้าต่างๆก็มีอยู่หลายแสนนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรมธุรกิจการค้าก็มีอยู่ 4-5 แสนทั้งหมดนี้เป็นกระบวนการที่เคลียร์มาหมดแล้วโดยร้านค้าเหล่านี้คือร้านค้าที่ยังมีบทบาทดำเนินการอยู่จริงๆเราเริ่มทยอยลงทะเบียนแล้วเพราะเรากลัวว่าจะไม่ทันแต่ทั้งหมดเมื่อเริ่มดำเนินการตามไทม์ไลน์แล้วเชื่อว่าจะเข้าหมดเมื่อประชุมเสร็จเรียบร้อยหลังจากที่มีการติดต่อเข้ามาทั้งหมดเราสามารถบอกได้ว่าจำนวนร้านค้าทั้งหมดเข้ามาได้อย่างไรสิ่งที่สำคัญเราเชียร์ร้านค้าให้เชื่อมโยงกับประชาชนว่าร้านค้าภายใต้การขับเคลื่อนกับกระทรวงพาณิชย์ท่านเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วจะลิงก์กับประชาชนที่เข้ามาซื้อขายและลิงก์กับระบบของธนาคารทั้งหมดได้อย่างไรแม้ตอนนี้ยังไม่สรุปวันลงทะเบียนอย่างเป็นทางการไว้วันที่5สิงหาคมค่อยฟังรายละเอียดอีกครั้ง